เอาทางไม้ตายเราไปโอ้โหสวัสดีครับเพื่อนๆชาวโมบายลูเปอร์ทุกท่านอยู่กับผมนัทโยใน Monster Hunter Now ครับและใน EP 7นี้นะครับเราก็จะมาดวลกับ Dear Boss นั่นเองครับผม Chapter 11 The Roaming Tree นะครับผม Horn of the Tyrant นะครับก่อนที่เราจะไปดวลกันนะครับเราก็ต้องเตรียมอาวุธให้พร้อมสำหรับ Dear Boss เนี่ยมันแพ้น้ำแข็งแต่ว่าชิ้นส่วนผมยังไม่ครบ ขาดลาเกียนาสเกลไปอีกอันนึงนะครับเพราะว่าผมเอาไปทำเสื้อมันซะก่อนกดผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้ดาบชาแทนละกันครับผมเพราะว่าดาบชาผมก็เดียบอสมันก็แพ้อยู่เหมือนกันนะแล้วตอนนี้ชุดผมก็จะเห็นว่าม่วงแทบทุกเซตแล้วแล้วก็จะมีส้มนะครับผม5ดาวขึ้นมาเป็นชุดลาเกียนาก็เซตที่เราใส่ตอนนี้เป็น DY Basing ได้เลเวล4เลยนะฮะเลเวล4เนี่ยคือมีโอกาส 50% ที่จะกันลดดาเมจไป 60% ก็เรียกได้ว่าประหยัดยาเยอะมากๆสำหรับภาคนี้ผมว่า DY Basing เนี่ยมีประโยชน์มากๆนะครับเพราะว่ายามันหายากไงแล้วก็ Crit Eye Concentration Lock On นะครับผมก็จะเป็นหมวกคูลูเสื้อลาเกียน่าแล้วก็แขนกับกระโปรงลูมูแล้วก็ขาเป็นคูลูนะครับผมก็วันนี้ฝนตกนะทุกคนก็เลยไม่ได้จับมอนไม่ได้ปาเป็นบอลเอาไว้ก็น่าจะเป็นคลิปสั้นๆลุยกับเดียบอสนี่แหละฮะไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะเลือดเต็มร้อยทำไมดีวายเบสไม่เห็นทำงานเลยทุกคนโอ้โหเกือบตายว่ะผมตีมันไม่ได้เลยอ่ะมันแทบไม่ลดเลยทุกคนมันจะฆ่ามันยังไงวะเนี่ยมันจะต้องรอดาบน้ำแข็งว่ะไม่มีดาบน้ำแข็งเอาเขาไม่ลงจริงฮะโอ้โหแต่ที่วิเลือดเหลือตั้งเท่านี้แล้วก็มุดดินอีกไม่ไหวไว้กลับมาแก้แค้นใหม่นะมันหนีไปแล้วเอาละครับหลังจากที่คราวที่แล้วนะครับใช้ดาบชาเราสู้กับเดียบอสไม่ไหวนี่ต้องไปฟาร์มมาอีกเป็นวันเลยครับผมก็มาพร้อมกับดาบน้ำแข็งลาเกียนาอัปเกรดเป็นขั้น2แล้วด้วยนะก็จะทำให้ตอนนี้เรากลายเป็น DY Basing 5แล้วด้วยนะฮะสกิลตอนนี้จะเป็นเซตในฝันผมละ DY 5 Crit Eye Concentration แล้วก็ Lock On ก็เลือดไม่เต็มหรอกแต่เดี๋ยวเราจะไปผ่านมันนะเราจะต้องฆ่ามันให้ได้มาโอ้ยนึกว่าโดนนึกว่าจะโดนควิดซะแล้วโผล่ใจไปก่อนฟันขาให้ด้วยโอ้ยแต่พอเปลี่ยนเป็นดาบน้ำแข็งแล้วคือแบบคนดูดาเมจดิเอาท่าไม้ตายเราไปโอ้โหสวยๆไปดิเกมนี้โอ้โหนึกว่าโดนอีกแล้วเฮ้ยแต่รอบนี้เวลาน่าจะเหลือๆอยู่นะปิดฉากเอ้ยเดียบอสก็เดียบอสเถอะครับทำให้เรารู้ได้เลยว่าถ้าเราใช้อาวุธชนะธาตุในเกมนี้นะครับมันก็จะสามารถสู้กับมอนได้แบบง่ายขึ้นในที่นี้คือจริงๆสเต็ปเราอ่ะบางคนสเต็ปได้แล้วแต่ว่ามันฆ่ามอนไม่ได้เพราะว่าอาวุธเราไม่แรงพอนะ
พราะฉะนั้นคือถ้าเราใช้อาวุธตรงธาตุกับมอนที่แพ้ธาตุนะครับในเกรดใกล้ๆกันเนี่ยมันก็จะสามารถปราบได้โดยที่เวลาไม่หมดส่วนที่เหลือเนี่ยถ้าเราจะตายก็คือเราจะจำมูฟมันไม่ได้แล้วเราก็จะโดนขวิดตายแต่ถ้าเราสู้กับมันบ่อยๆแล้วเราจำมูฟได้เนี่ยก็จะสบายครับผมเนี่ยเดียบอสมันเป็นครั้งแรกของเราไงมาแล้วระหว่างนี้นะผมมีเพนบอลอยู่3ลูกก็มาไล่เก็บมอนกันไปละกันเอาลาเกียนาเนี่ยลาเกียนานี่ตอนแรกเราสู้ก็ยากลำบากอยู่เหมือนกันนะแต่พอเราอัพดาบไฟไปไกลๆเนี่ยลาเกียนาก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดเท่าไหร่อาจจะยากอีกทีนึงก็คงเป็นแบบตอนดาวม่วงอะไรเงี้ยทิ้งลบอย่างเดียวโอ้ยมันกี้ก่อนไม่ทันโอ้ยเกือบกดไม่ติดไอ้ท่าไม้ตายไปมันต้องแตกแล้วล่ะเบรกไหมโอ้ไม่เบรกฮะนี่ไงล่ะเบรกตอนนี้ได้แล้วเกือบหลบไม่ทันอย่าโลภเราอาจจะหลบไม่สวยเหมือนกับคนอื่นนะนี่ล่ะหลบสวยติดแล้วฟันเข้าไป500ครับผมดาเมจของสูงๆหน่อยจะได้เอาไปอัพของนะโอ้โหถือว่าโอเคอยู่ได้แร่2แร่3มาแล้วก็อาจารย์น้าต่อเลยฮะแล้วเกมนี้ก็น่าเสียดายอย่างนึงที่ถ้าเราเมนอาวุธอันไหนเราก็ต้องเล่นเมนอันนั้นไปต้องอัพให้สุดนะเพราะว่าของมันหายากในพวกเกรดแร่3แร่4เนี่ยแหละโอ้ยโดนกัดเบสนี่ไง DY Basing ทำงานเลือดลดไปจิ๊บเดียวฮะโอ้ยกดบิดผมจะลองเล่นท่าดูฮะโอ้โหแม่งร้องพอดีมันก็ตายเอาดิตีนะถ้ากระโดดถอยหลังนี่ถ้าเราฝึกจนชินนะผมว่ามันก็ได้ดาเมจรุนแรงอยู่เหมือนกันนะมีกี้ได้ใช้กับเดียบอยไปทีนึงกำลังจดมูฟเมนต์อยู่ฮะบาลอดต่อบาลอดก็แพ้ไฟชึบอันนี้เป็นแค่3ดาว3ดาวไม่มีปัญหาเนี่ยมันตีเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็แตกไม่ต้องหลบด้วยฮะถ้าอาวุธเราแรงพอมอนที่เราสู้มันก็ไม่น่ากลัวแล้วใครที่บอกว่าเกมนี้เล่นแล้วไม่ผ่านเนี่ยเป็นเพราะว่าเราอาจจะยังอัพของไม่พอนะครับมันไม่เหมือนภาคหลักที่เราเล่นกันคือใช้สเต็ปในการหลบนู่นหลบนี่แต่เนี่ยมันมีเวลาหมดไงเวลามันแค่แบบ120วินะจะเล่นข้ามคันไม่ได้โอเคก็มาดูชุดเดียบอสกันนะครับก่อนจะจบคลิปนี้ไปดูสิว่าทำอะไรเพิ่มได้บ้างเฮ้ยเมื่อกี้เห็นแล้วสำหรับอาวุธน่าจะเป็นค้อนเนี่ยครับผมโหดาเมจโคตรแรงเลยนะ500กว่าจะเป็นดาเมจแบบเพียวๆนะนะเดียบอสมันคงไม่ใช่ค้อนธาตุมีดาบโล่เดียบอสไหมไม่มีนะก็ฟรีเบทก็ไม่ใช่ไปดูชุดเกราะกันครับผมชุดเกราะเกราะเดียบอสฮีโร่อีก
แอตแทคเพิ่มขึ้น 10% เมื่อเราเลือดต่ำกว่า 29% ถ้าเต็มเลเวล5นี้แอตแทคเพิ่ม 50% เลยนะสำหรับสายคอนเทนต์นักพริ้วสลักเจอร์เหมือนจะเป็นชุดอินครีสสตันต้องเล่นคอนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจผมยังไม่เคยเห็นมอนสตันเลยปกติอะภาคหลักดาบโล่มันเอาโล่เคาะแล้วสตันได้นะอันนี้ฮีโร่อีกแล้วก็พาร์ทเบเกอร์ทำลายชิ้นส่วนได้ง่ายขึ้นพาร์ทเบเกอร์มีอยู่ที่แขนกับกระโปรงนะครับแล้วส่วนขาล่ะโอ้โหนี่มันเดียบอสมันชุดคอนนี่หว่าไม่เหมาะกับเราสักเท่าไหร่นะโอเคก็จะประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนที่เล่นดาบโล่แล้วกันใครที่เล่นอาวุธอื่นมีอะไรอยากจะแนะนำก็คอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนใครที่ชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเวลามีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันสำหรับคลิปหน้าก็มารอดูกันว่าบอสแชปเตอร์12เฮ้ยมันยังไม่มีบอสนี่หว่ามันไม่มีเหมือนตัวสุดท้ายนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมต้องเคลียร์ไปก่อนแล้วก็มาดูว่าตัวสุดท้ายเป็นตัวอะไรตอนนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ